มาดูมวยคู่ที่8คู่เอกนำรายการศึกเพชรยินดีวันนี้นะคะแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมพบกับก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีค่ะพิกัดน้ำหนักก็เท่าไหร่นะ 132.8 นิดนึงต่อ133แสนชัยลดไม่ลงเลยก็ตอนว่าเขาก็ไม่ได้ตอนนั้นแรกจะต่อยกับเจ้าพิชานี่ยเรา32ค่ะครับอ่าฮะมาดูประวัตินะคะแสนชัยก็อย่างที่ทราบกันดีค่ะเป็นยอดมวยจากจังหวัดมหาสารคามนะคะอายุ31ปีส่วนก้องศักดิ์นี่ก็นักมวยจากบุรีรัมย์แหมศึกไหนค่ะนักมวยจากบุรีรัมย์แม้ว่าไม่น่ามีรสชาติถูกต้องครับบุรีรัมย์เยอะมากเยอะจริงๆนี่ก็ขึ้นศึกเพชรยินดีหลายคนนะครับดาร์บี้มาดภาคอีสานอีกคู่นึงนะครับสารคามกับบุรีรัมย์ครับสายทางด่วนครับก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีเอาแข้งซ้ายครับขึ้นมายกที่3เนี่ยราคาอยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินนะครับเป็นต่อ74รอง2รองครับแข้งซ้ายครับแหมแข้งเนียนตาสวยดีครับทางด้านของก้องศักดิ์ออกไปแต่ละดอกนะครับเข่าซ้ายแล้วก็หมัดซ้ายครับมาเป็นลูกคู่แหมดูทางด้านของแสนชัยอุ้ยหนากว่าเล็กน้อยนะครับแหมล้มลงไปลูกนี้ครับเจอกันแล้ว3ครั้งนะครับเป็นแสนชัยนี่เอาชนะมาได้ทั้ง3ครั้งครับแต่3ครั้งที่ผ่านมานี่ชกกันราชดำเนินทั้งหมดนะครับวันนี้ย้ายวิกมาชกกันที่ลุมพินีก้องศักดิ์จะสามารถล้างตาได้หรือเปล่าครับหรือว่าจะโดนย้ำแค้นเป็นไฟที่4ครับก่อนหน้านี้แสนชัยก็จะเจอกับยอดวิชานะครับแต่ว่ายอดที่ชาขอถอนไปจึงฉีกคู่ก้องศักดิ์จากน้องโอมาต่อยกับแสนชัยครับไม่กลัวรัศมีรุ่นพี่นะครับเจอกันมาแล้ว3ครั้งครับหน้านี่ชนกันเลยครับจิ้มหมัดทำลายสมาธิแล้วก็แข้งซ้ายครับแข้งซ้ายอีกทีนึงครับเกี่ยวล่างไม่ล้มครับไปแข้งซ้ายหนักแรงนะครับก้องศักดิ์เรื่องของกระดูกความเก๋านี่อยู่ที่แสนชัยอยู่แล้วครับแทงเข่าขวาจิ้มลำตัวหมัดซ้ายหมัดขวาครับจับได้กรรมการขวัญรัตนรังสีนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีแข้งซ้ายครับจิ้มหมัดซ้ายเอาแข้งซ้ายมาเอ้าหูยกระโดดก้านคอซึมหรือเปล่าซึมหรือเปล่าครับก้องศักดิ์ไม่เป็นอะไรครับแต่โดนนะไม่ใช่ไม่โดนจับได้น้ำหนักยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่าตรงเป้าตกใจฮะก้องศักดิ์บอกก้องศักดิ์ทนได้สบายสบายหรือเปล่ามาอีกเปล่ามีอีกเปล่าพี่อะไรอย่างนี้เลยขออีกข้างนะผมจะอยากหลับนะอยากจะหลับเต็มทีบอกเอาเดินครับสายทางด่วนครับก้องศักดิ์ทีบแข้งซ้ายครับจับได้แหมล้มลงไปเองเลยครับก้องศักดิ์ครับถ้าไม่ล้มจะโดนครับแม่เต้นท่าอะไรนะท่าปลาโลมาป่ะแสนชัยวันนี้เต้นให้ดูให้แฟนคลับดูแฟนคลับก็เยอะนะแสนชัยครับผมทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับอ้าวขึ้นมายกที่4นี่ราคาเปลี่ยนเสิร์ฟแล้วนะครับกลับมาอยู่ที่กางเกงสีแดงครับยกที่แล้วนี่ก้องศักดิ์ล้มบ่อยไปหน่อยครับอุ้ยศอกนี้ครับสั้นๆเอาศอกขวาอีกทีนึงถีบหน้าซะเลยครับให้มันรู้ซะบ้างว่าภัยเป็นภัยครับก้องศักดิ์คืนด้วยแข้งซ้ายแข้งซ้ายวืดไปโดนทำโทษด้วยแข้งซ้ายโอ้โหหมุน360องศากลับมาแข้งซ้ายอีกทีครับก้องศักดิ์ก้องศักดิ์แทงขวาครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายอีกทีนึงยกขึ้นมาบังไว้ได้ครับอ้าวเกี่ยวล่างรัดได้ตีไม่ได้ครับแสนชัยไม่ให้ตีง่ายๆอยู่แล้วครับตีเข่าซ้ายครับก้องศักดิ์ก้องศักดิ์แทงขวาต้องเร่งให้มากกว่านี้เลยครับอุ้ยเตะหลุดอีกแล้วครับมาเตะหลุดเตะล้มบ่อยๆแบบนี้ไม่ค่อยดีครับจิ้มลำตัวหมัดขวาแสนชัยเริ่มคุมเกมครับก้องศักดิ์แทงซ้ายแทงขวาครับก้องศักดิ์ก็ยังเร่งอยู่นะครับแต่ว่ายากครับหนีผามเข้าไปนี่จะโดนเอาง่ายๆครับแม่สายตาแกนี่ยังว่องไวเหมือนเดิมครับแม้ว่าอายุจะเยอะแล้วนะครับทางด้านของแสนชัยแ
พอเตะออกไปแต่ละดอกแล้วเตะหลุดเตะหลวมนี่ก็เปลืองแรงด้วยนะครับเดินครับกล้องศักดิ์อุ้ยมาแห่กระชากคอแล้วก็แทงเข่าซ้ายครับแสนชัยครับโอ้โหสวยงามเหลือเกินครับถ้าอยากจะให้ลูกหลานดูศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่งดงามสะกิดเลยครับนี่ครับดูแสนชัยครับแต่ห้ามทำม้าดิดกระโหลกนะเขาห้ามเป็นอันตรายไม่เวลาแสนชัยไปต่างประเทศไปชกกับฝรั่งอะไรเงี้ยจะชอบโชว์ม้าดิดกระโหลกอะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้ห้ามแล้วทางสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยบอกว่าอาจจะเป็นอันตรายได้นะคะประมาณนี้ครับผมก็ตอนนี้ลีลาอันนั้นอาจจะไม่เห็นแต่ว่าเห็นอย่างอื่นเอาแล้วกันนะครับผมพี่กิ๊บเห็นมาแล้วของแกใหญ่เนาะไม่กล้ามเอาจริงเมื่อก่อนไปช่างหลักมวยบ่อยนี่เห็นไหมล่ะไปทุกวันตอนนี้ก็ยังคิดถึงอยู่อยากไปอ่ะแต่อยากให้มีรอคนทำรายการแบบนี้อยู่ได้จ้างไปไม่มีใครจ้างนะตอนเช้าตื่นไม่ไหวพี่ตื่นไหวเพื่อสิ่งนี้อ่ะโอ้โหบทยกที่4ครับไปไกลแล้วนะคะราคาไกลมากๆยก5ก็ไม่ต้องดูนะครับจ่ายตังค์กันหมดแล้วครับพอตกเป็นรองแล้วก็ไล่ลำบากแล้วครับเรื่องของหลักเหลี่ยมนี่โอ้ซื้อแปะครับ